พอดแคสต์ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อยอดธุรกิจที่ไม่สิ้นสุดเหมาะสำหรับผู้นำที่ไม่หยุดนิ่งเช่นคุณสวัสดีค่ะก้อยนิชภาจิตตวณิชนะคะกับอาร์มพอดแคสต์ที่จะเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการเพื่อประโยชน์ในการนำแนวคิดหรือแนวทางไปปรับใช้กับธุรกิจนะคะให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงค่ะโดยใน EP นี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิตอลนะคะและแนวคิดที่สร้างจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งผู้นำธุรกิจที่ให้เกียรติมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจในครั้งนี้ค่ะเขาเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วและแรงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเขาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้ปฏิรูปการทำธุรกรรมและโลกการเงินแบบเดิมๆนะคะให้พลิกโฉมสู่โลกการเงินดิจิตอลขอต้อนรับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบิตครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนใกล้ชิดคุณท็อปทุกวันเลยค่ะเพราะว่าระหว่างทางที่ทางก้อยเดินทางเนี่ยพบป้ายใหญ่สะดุดตามากค่ะคุณท็อปชัดเจนเด่นชัดมากคือนึกถึงบิตคอยคิดถึงบิตครับนะคะซึ่งเมื่อหลายปีก่อนก็รู้สึกคำนี้บิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะดูเหมือนเป็นคำที่ห่างใกล้ห่างไกลนะคะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะแต่ว่าคุณท็อปเนี่ยมาทำให้เกิดปรากฏการณ์คำนี้ให้กลายเป็น Talk of the Town ทีเดียวแล้วก็หยิบยกขึ้นมาพูดถึงในแวดวงการเงินของไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเลยอยากจะเรียนถามคุณท็อปนะคะว่าที่มาที่ไปหรือธุรกิจบิตคอยที่แรกเริ่มเนี่ยรู้สึกมีคนสบประมาทไว้เยอะเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นไปได้ยากในคุณท็อปมีวิธีคิดนะคะหรือว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะให้ก้าวข้ามความเห็นต่างแล้วก็พัฒนาจนเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายบิตคอยสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขนาดนี้นะคะคุณท็อปครับคือจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้ปัจจุบันนะครับมันมีหลายเหตุการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนวิธีคิดของเราครับซึ่งอย่างตอนแรกสุดเลยเนี่ยตอนที่เรียนที่มหาลัยเนี่ยผมก็เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์มานะครับจากทุกๆวิชาในเศรษฐศาสตร์ที่เรียนเนี่ยก็ชอบนะครับวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเงินของโลกหรือ history ของ monetary economic history ก็คือเงินมันเปลี่ยนแปลงยังไงทุก50ปีตอนเรียนอยู่ที่มหาลัยเนี่ยอาจารย์ก็ให้อ่านหนังสือของ professor Barry Eichengreen นะครับซึ่งเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ดังมากๆของโลกซึ่งในหนังสือที่ชื่อว่า Globalizing Capital ที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินมันเปลี่ยนทุก50ปีแล้วเราก็ได้เข้าถึงนะครับประวัติศาสตร์ของคำว่าเงินเราก็รู้ว่าเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ Gold Standard นะครับหรือทองคำแทนเงินเนี่ยแล้วก็เกิด The Great Depression ตอนปี1929นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นระบบใหม่ที่เป็นดอลลาร์ที่มีทองคำมาแบ็คนะครับที่เรียกว่า Bretton Woods System ที่เราก่อตั้ง IMF World Bank ตอน1945นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนระบบใหม่เป็น Post Bretton Woods System ตอน1971ตอนที่เราจบมาเนี่ยเราก็โลกของเราก็ยังใช้ระบบที่เรียกว่า Fiat Currency หรือ Post Bretton Woods System อยู่ก็คือเราลอยตัวจากทองคำมาตอน1971นะครับตอนจบมาปี2013เนี่ยตอนนั้นมันก็เกือบจะ50ปีนะครับพอดีเราก็เห็นว่าเฮ้ยการเงินมันน่าจะเปลี่ยนอีกไม่นานนะครับคำว่าเงินเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนอีกไม่นานหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้ก็ไปเจอสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์ตอนปี2013นะครับแล้วก็ยังถามเพื่อนข้างๆอยู่เลยว่าเฮ้ยนายรู้จักบิตคอยน์นั้นไหมเดรันก็ไม่ได้สนใจอะไรเราดันไปศึกษาเพิ่มก็ไปอ่านบล็อกของคนที่ชื่อว่ามาร์คแอนเดอร์สันนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาเขียนบล็อกที่ชื่อว่า Why Bitcoin Matters นะครับแล้วก็ได้เห็นถึงอีกมุมนึงของบิตคอยน์เนี่ยว่ามันเป็นเงินที่ดีกว่ายังไงมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินยังไงบ้างมันทำให้เราสามารถโอน5บาท10บาทที่เรียกว่าไมโครเพย์เมนต์เนี่ยข้ามโลกได้แล้วนะครับมือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตก็เป็นธนาคารของทุกคนได้เลยจะทำให้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้พออ่านบล็อกนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนความคิดเราเลยว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินในอีกไม่นานนี้ซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามาร์คแอนเดอร์สันคือใครซึ่งเขาเป็นคนที่เขาเห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ของโลกเนี่ยอย่างน้อย10ปีก่อนคนทั่วไปจะเข้าถึงนะครับตอนที่เขาเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยเขาก็สร้าง Netscape ซึ่งมันคือเบราว์เซอร์อันแรกของโลกแล้วก็ขายให้กับ Microsoft นะครับเป็นมหาเศรษฐีไปนะครับพอขาย Netscape เสร็จเขาก็สร้าง Cloud Computing นะครับ10ปีก่อนที่ Amazon จะมาสร้าง Cloud Computing นะครับแล้วปี2013เนี่ยเขาก็ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเยอะมากนะครับแล้วก็บล็อกนะครับว่าBitcoin จะมาเปลี่ยนแปลงโลกยังไงซึ่งมันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเข้าถึงอินไซต์บางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก Bitcoin เลยด้วยซ้ำไปในปี2013เสร็จปุ๊บผมก็ช่วงนั้นพอจบมาใหม่ๆก็ค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเด็กจบที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปทำ consulting ไม่ก็ investment banking
ตอนที่ผมไปทำงานอาชีพแรกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยผมเป็น investment banking พอทำไปสักสองเดือนครึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราเรากำลังค้นหาตัวเองอยู่ก็เลยตัดสินใจสมัครไปอีกงานหนึ่งไปเป็น financial consultant ที่ซานฟรานซิสโกที่อเมริกาตอนนั้นเราก็พออ่านบล็อกของมาร์คแอนเดอร์สันรู้จักบิตคอยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเทคโนโลยีแล้วเราก็จบเศรษฐศาสตร์มาก็เลยอยากจะลองไปซิลิคอนวัลเลย์ดูที่อเมริกาแต่ในซิลิคอนวัลเลย์ตอนนั้นก็สมัครงานไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้จบมาตรงสายคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์อยากจะทำงานใน Facebook ใน Google ก็ทำไม่ได้งานที่ดีที่สุดที่หาได้ตอนนั้นก็คือเป็น Financial Consultant ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่ซิลิคอนวัลเลย์อยู่ตอนนั้นก็ถามเพื่อนว่ารู้จักใครในซิลิคอนวัลเลย์ไหมเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยรู้จัก Executive ของ PayPal ผู้บริหาร PayPal ที่ชื่อว่าแดนแชทนะครับอยากเจอไหมไปเจอเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขาคำแรกแล้วว่าเอ้ยแดนคุณคิดยังไงเกี่ยวกับบิตคอยน์แดนก็บอกว่าคุณเป็นเจเนอเรชันที่โชคดีมากเลยความจริงท็อปคุณรู้ไหมว่า PayPal ตอนเปิดบริษัทใหม่ๆเขาไม่ได้อยากจะมาทำตัวเองเป็น Payment Gateway นะเขาอยากจะสร้างดิจิตอลดอลลาร์แต่ในยุคเขาเนี่ยสภาพแวดล้อมไม่พร้อมเลยคลาวด์คอมพิวติ้งก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ยังใช้โมเด็มอยู่เลยอย่าง 4G บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มาบล็อกเชนก็ยังไม่มีโมบายโฟนเพเนเทรชันก็ยังไม่มียังใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่เลยแต่พอมายุคคุณเนี่ยโหมีทั้งคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งบล็อกเชนทั้ง 4G อินเทอร์เน็ตทั้งโมบายโฟนเพเนเทรชันก็สูงบิตคอยจะมาเปลี่ยนแปลงโลกมันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เสริมความมั่นใจว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินอีกไม่นานหลังจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานครับงานที่2ก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็กลับเมืองไทยมาเปิดบริษัทบิตคอยน์บริษัทแรกในเมืองไทยตอนนั้นก็ประมาณต้นปี2014ซึ่งตอนนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเรียนมาเยอะแล้วนะครับที่เป็น10ปีที่ต่างประเทศก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากขอเงินคุณพ่อคุณแม่แล้วจะมาเปิดบริษัทนะครับก็เลยคุณพ่อคุณแม่จะมีร้านขายเสื้อผ้าที่ประตูนะก็เลยบอกว่าขอแค่ชั้นลอยได้ไหมของร้านที่ประตูน้ำเนี่ยมาเป็นออฟฟิศแล้วก็ซอยน้องของคุณน้องของคุณแม่ก็เลยบริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้กับหลานจุดเริ่มต้นแบบเล็กๆของเราเลยนะคะใช่ครับเริ่มด้วยแค่ทั้งทรัพย์สินทั้งบริษัทมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็คือคอมที่เราใช้เขียนวิทยานิพนธ์ตอนจบมหาลัยนะโตชิบ้านะครับคอมโตชิบ้าแล็ปท็อปแล้วซอยก็บริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้ฟรีแล้วก็อุดหนุนเป็นลูกค้าคนแรกซื้อบิตคอยน์กับเราเราก็ทำทุกอย่างเองจากคนเดียวตั้งแต่ดีไซน์เว็บไซต์โอเปอเรชั่นมาร์เก็ตติ้งลีโก้นะครับกฎหมายบัญชีมาทำทุกอย่างเองก็เป็นปีที่เรียนรู้เยอะมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านอะไรมาเยอะมากครับทั้งแบงค์ชาติก็ออกมาเตือนแบงค์พาณิชย์ว่าอย่าเข้ามายุ่งกับบิตคอยน์ทะเลาะกับครอบครัวเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อเราอยู่แล้วก็ต้องเชื่อแบงค์ชาติใครจะไปเชื่อลูกชายที่เพิ่งจบไม่ว่าจะเป็นโดนเรียกตัวด้วยนะครับโดนปปง.เรียกตัวในอดีตส่งจดหมายมาเลยหาเราโดนแบงค์ชาติเขียนจดหมายหาเราโดยเฉพาะเลยเรียกตัวเข้าไปแล้วก็สัมปกรณ์ก็มีปัญหากับเราในอดีตไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำก็ถือว่าผ่านมาเยอะมากครับในคือบริษัทแรกเนี่ยหนักกว่าบริษัทที่2เพราะว่าตอนนั้นทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินถ้าลองพูดถึงบิตคอยน์7-8ปีที่แล้วเนี่ยจะมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือบอกว่าบิตคอยน์คืออะไรไม่เคยได้ยินเลยกลุ่มที่2คือบิตคอยน์หรอแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินซื้อขายยานี่นะตลาดมืดเงินของเล่นอย่าเข้าไปยุ่งการพนันอะไรอย่างเงี้ยครับทางวิบากมากเลยนะคะเนี่ยเท่าที่ฟังนี่นะคะจุดเริ่มต้นนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยทั้งที่ต้องมาคอยให้ความรู้นะครับทางฝั่งของ regulator ให้ความรู้ฝั่งของลูกค้านะครับใน8ปีที่ผ่านมาก็น่าจะพูดไม่ต่ำกว่าเป็นพันเวทีแล้วนะครับให้ความรู้ไปทุกมหาลัยไปทุกแบงค์ไปทุก regulator ในเมืองไทยให้ความรู้เรื่องของบล็อกเชนดิจิทัลเคอร์เรนซีที่ถูกต้องแล้วก็รันบริษัทไปด้วยนะครับก็มีทั้งอุปสรรคเข้ามาตลอดเวลาก็ถือว่าเป็น8ปีที่เหนื่อยมากๆแต่ก็แฮปปี้กับ impact นะครับทีนี้อยากสอบถามคุณท็อปนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบโหจุดเริ่มต้นนี่แบบเรียกว่าเหมาเป็นระบบผู้รับเหมาจริงๆนะคะเพราะว่าทำทุกอย่างเองเลยนะคะทีเนี้ยเคยได้ยินที่คุณท็อปให้สัมภาษณ์มานะคะว่าในการทำธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มจาก business plan นะคะอยากให้ช่วยแชร์มุมมองให้ฟังถึงแนวคิดนี้หน่อยได้ไหมคะว่าบิตคัพเนี่ยแต่ตอนเริ่มต้นซึ่งมันดูแบบโหมันไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยแล้วก็คิดยังไงว่าธุรกิจนี้มันจะไปรอดในประเทศไทยแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่าคนไทยอาจจะแบบเรื่องของอินเทอร์เน็ตอาจจะโอเคอาจจะไปได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางประเทศนะคะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงให้ธุรกิจมันโตมาจนก้าวกระโดดจนถึงวันนี้ได้ค่ะ
แบบถ้าไม่ได้เริ่มด้วยจาก business plan เนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรคะบิดครับก็อย่างบริษัทแรกที่ผมเปิดในเมืองไทยคือบริษัทที่ชื่อว่า coins.co.th เป็นบริษัทบิตคอยน์บริษัทแรกๆในประเทศนะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแทบจะ control เกือบ 100% ของตลาดแต่ตลาดตอนนั้นก็ยังเล็กอยู่นะครับสุดท้ายก็หลังจากผ่าน crisis ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปง.แบงก์ชาติสรรพากรก็มีบริษัทที่ชื่อว่า Gojek มาขอซื้อไปทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วพอออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่า Gojek เขาก็ไม่ได้ทำแบรนด์บริษัทต่อเหมือนที่เราสามารถทำได้ที่มี passion จริงๆเขาก็ hands off แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนบริษัทไม่ได้สร้าง impact อะไรเลยหลังจากที่เราออกมาบริษัทก็นิ่งไปเลยซึ่งพอหลังจาก co-founder 3คนออกจากบริษัทไปบริษัทก็ลงเขาไปด้วยเลยพร้อมกับผู้ก่อตั้งที่ออกมาผมก็เลยไม่เชื่อว่า professional run บริษัทดีเท่ากับคนที่เป็นผู้ก่อตั้งจริงๆที่มี passion ที่รู้สึกเหมือนบริษัทคือลูกของเขานะครับแล้วพอมาเปิดบริษัท Big Cup บริษัทที่2ซึ่งระหว่าง transition บริษัทที่1กับบริษัทที่2ผมก็รู้สึกว่าบริษัทแรกเนี่ยผมเสียเวลา4ปีในชีวิตสร้างมาถามว่ามันให้อะไรกับโลกมันก็อาจจะเป็น quick exit scheme ที่โอเคนักลงทุนชนะที่ลงทุนworking team ชนะ founders team ชนะแต่ถามว่า previous entrepreneur down ไหมก็รู้สึกว่าผิดหวังกับรุ่นพี่ที่แบบทำให้ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่ดีขนาดนั้นเพราะบริษัทก็ไม่ได้สร้าง impact กับสังคมขนาดนั้นช่วง transition ก็เลยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับโชคดีมากเลยที่ชื่อว่า build to last นะครับสองเล่มครับ build to last แล้วก็ good to great นะครับเขียนโดย Jim Collins ซึ่งมันก็เปลี่ยนความคิดของเราหลายๆอย่างในการ run บริษัทนะครับเขาก็บอกว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นคนบอกเวลาคุณควรที่จะสร้างนาฬิกา CEO ที่มานั่งบอกเวลาทุกวันคือสั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาคือบอกเวลาตลอดเวลาพอ CEO ออกมา founder ออกมาปุ๊บคนบอกเวลาไม่เป็นละเราควรที่จะสร้างนาฬิกาดีกว่าทำยังไงให้มันเป็น long lasting company ที่สุดท้ายถ้า Steve Jobs ไม่อยู่แล้ว Apple ก็ยังรันต่อไปได้มันมีนาฬิกาที่บอกเวลาแทนนะครับอันที่หนึ่งที่ได้ไอเดียจากหนังสือสองเล่มนี้อันที่สองก็คือความจริงบริษัทคือคนบริษัทคือค่าเฉลี่ยของคนคือถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่เก่งบริษัทก็จะไม่เก่งถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้เก่งมากๆบริษัทก็จะเป็นบริษัทที่ดีมากๆบริษัทคือค่าเฉลี่ยของคนเพราะสุดท้ายทุกๆไมโครดิซิชันมาจากคนนะครับทุกๆแอคชั่นนะครับมาจากคนซึ่งไอเดียเนี่ยมันชีพครับมันทุกคนคิดได้หมดแต่จริงๆบริษัทไหนจะประสบความสำเร็จคืออยู่ที่ execution หรือการลงมือทำว่าลงมือทำเก่งแค่ไหนนะครับซึ่งเขาก็พูดถูกนะครับถ้าเขาบอกให้เลือก2บริษัทระหว่างบริษัทแรกที่มีไอเดียที่ดีมากๆเลยแต่เป็นทีมที่ execute ไม่เป็นเลยเป็น B กับ C player เต็มไปหมดเลยกับอีกบริษัทหนึ่งที่ไม่มีไอเดียเลยตั้งแต่แรกแต่เป็น A player รวมกันทั้งหมดเลยคนเก่งที่สุดรวมกันทั้งหมดเลยถ้าคุณเป็นอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนคุณจะลงทุนกับบริษัทไหนผมก็มานั่งคิดก็จริงอย่างที่เขาบอกถ้าสมมติเราลงทุนในบริษัทแรกที่ไอเดียดีมากแต่คนทำงานไม่เป็นเลยมันก็โอกาสที่จะรอดสูงน้อยมากเพราะว่าสุดท้ายไอเดียมันก็เข้าถึงกันหมดทุกคนอยู่แล้วก๊อปปี้กันได้มันเรียนรู้กันได้แต่ถ้า execution ไม่แข็งเนี่ยมันก็ทำให้ไอเดียเป็นความจริงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าบริษัทที่2ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยถึงแม้ว่าวันแรกไม่มีไอเดียเลยแต่คนเก่งมากจะเป็นคนบอกเขาเองว่า strategy ถัดไปควรจะเป็นยังไง business model ถัดไปควรจะเป็นยังไงความจริงการเปิดบริษัทเนี่ยมันต้องเริ่มที่ purpose ก่อนนะครับกับ core values มันไม่ใช่เริ่มที่ business model นะมันไม่ได้เริ่มที่ what หรือนะครับมันเริ่มที่ who พอเรารู้ว่าคนนะครับที่มันร่วมกันเนี่ยเรามี purpose เหมือนกันคืออะไรพอเรามี purpose เหมือนกันเนี่ยไอเดียมันเปลี่ยนตลอดเวลาทุกลูกนะครับขอให้ทุกๆแอคชั่นหรือทุกๆ business model เนี่ยมัน serve purpose ของบริษัทสุดท้ายเนี่ยสังเกตไหมครับว่า values ลูกค้ามันเปลี่ยนทุก generation business model มันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับแต่บริษัทที่ประสบความสำเร็จคือบริษัทที่รู้ว่าเขาเปิดมาเพื่ออะไรแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีการนะครับdeliver บริการของเขาหรือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่บริษัทเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ซึ่งพออ่านหนังสือสองเล่มนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆบริษัทคือค่าเฉลี่ยของคนจริงๆคือถ้าเราเอาคนที่ไม่เก่งมารวมกันเนี่ยโอกาสรอดก็น้อยมากๆถึงแม้ว่าไอเดียจะดีแค่ไหนเพราะว่าแป๊บๆโลกมันเปลี่ยนเร็วมากพอเราประกาศตัวเปิดบริษัทแป๊บๆค
คนอื่นมันก็ถ้าเห็นเป็นไอเดียที่ดีคนอื่นมันก็ copy ได้แล้วถ้า execution เขาเก่งกว่าแป๊บเดียวเขาก็กินตลาดของเราไปแล้วทีนี้ในส่วนของการตลาดล่ะคุณท็อปเพราะว่าแน่นอนบริษัทตอนคุณท็อปเปิดบิตคัพใหม่ๆเนี่ยคงยังไม่เป็นที่รู้จักใช่ไหมคะอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะคะคุณท็อปบิตครับเปิดมา3 ปี 3 เดือนครับ3 ปี 3 เดือนแล้วนะคะยิ่งเป็นธุรกิจที่ตอนนั้นเรียกว่าเป็นความใหม่มากแล้วคนยังไม่รู้จักเนี่ยนะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินการสร้าง awareness อย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอนะคะทีนี้สําคัญเรื่องความเชื่อมั่นที่ต้องมีให้กับลูกค้าอย่างสูงมากทีเดียวนะคะคุณท็อปวางกลยุทธ์การตลาดยังไงบ้างคะที่ทําให้วันนี้เนี่ยบิตครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจนะคะจนทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกจะสมัครเข้ามาใช้บริการนี้ต่อวันนี่เป็นหมื่นหมื่นรายเลยใช่ไหมคะคุณท็อปคือเราทำธุรกิจเกี่ยวทางด้านการเงินนะครับแล้วความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วเราก็เห็นในอดีตที่แบบเป็นบริษัทที่เปิดมาแล้วไม่โชว์หน้าไม่โชว์ว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่โชว์อินเวสเตอร์คือใครคือเปิดแค่เว็บไซต์อย่างเดียวแล้วคนก็อยู่ดีๆจะไปฝากเงิน10 ล้านบาทแล้วจะนอนหลับได้ยังไงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยมันก็ไม่ใช่เราก็เลยเลือกที่จะให้ทุกคนรู้ว่าบริษัทเนี่ยคือคนมีคนอยู่ด้านหลังเต็มไปหมดเลยจะออกมาพูดตามที่ต่างๆให้ความรู้คนสร้างความเชื่อมั่นหรือเวลาโฆษณาต่างๆก็จะมีไม่ใช่แค่โลโก้บริษัทนะครับแต่มีคนด้วยนะครับอย่างผมก็เป็นผู้ก่อตั้งก็ใช้ตัวเองเลยให้เห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยผมเป็นผู้ก่อตั้งนะอินเวสเตอร์คือใครบ้างทีมงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะอัปเดตตลอดให้ความรู้คนตลอดพอทำมาแบบ7-8 ปีเนี่ยคนก็รู้ว่าเนี่ยคนนี้คือหน้าของบิตคอยน์ในประเทศไทยคือเขาก็ไม่เคยหนีไปไหนเลยคนนี้แหละฝากเงินไป10 ล้านแล้วฉันก็นอนหลับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ออกมาตั้งกองทุน100 ล้านรับผิดชอบลูกค้าการทำธุรกิจมันก็มีผิดพลาดบ้างมีสะดุดมีอะไรแต่เขาก็ออกมารับผิดชอบตลอดออกมา take action นะครับรับผิดชอบลูกค้าตลอดคือคนนี้ไว้ใจได้ซื้อขายกับคนนี้แล้วอุ่นใจค่าธรรมเนียมอาจจะสูงหน่อยแต่เมื่อเทียบกับการนอนหลับเนี่ยโอเคความสะดวกสบายความเชื่อมั่นสำคัญมากก็ใช้บิตครับดีกว่าซึ่งปรากฏว่า90%กว่าก็ใช้เรานะครับซึ่งความเรื่อง trust สำคัญมากเราก็จะเป็นบริษัทที่โชว์ตลอดว่าบริษัทคือคนจริงๆแล้วคือคนคุณกำลังดีลกับคนอยู่ซึ่งมันก็มีสถิติออกมาจริงๆนะครับว่าคนไทยเนี่ยเชื่อมั่นในเท้าแชร์มากกว่าเชื่อมั่นในแบงค์หรืออะไรเงี้ยครับเขารู้สึกเขา relate ได้เขารู้จักเท้าแชร์เขาก็เชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อมั่นเราก็ต้องให้ลูกค้า relate ถึง story เราถึงการเป็นมาของบริษัทถึงบริษัทเปิดขึ้นมาเพื่ออะไรมี story behind มีซีรีส์ให้ทุกคนติดตามตลอดสามารถเข้าไปดูไลฟ์พูดคุยกับลูกค้าตลอดซึ่งในทีมเนี่ยเราก็จะมีเป็น communication arm ผมก็บอกกับทีมตั้งนานแล้วว่า thesis ที่เราคิดไว้คือในอนาคตเนี่ยทุกบริษัทจะเป็น data driven company คือทุกคนจะเข้าถึง data กันหมดแหละในการตัดสินใจในการทำการตลาดแต่บริษัทที่แตกต่างที่การตลาดที่แตกต่างไม่ใช่การตลาดที่แตกต่างแบบแม่นยำด้วย drive ด้วย data อย่างเดียวแต่เป็นบริษัทที่ออกมาสื่อสารกับลูกค้าตลอด communicate กับลูกค้าตลอดให้ลูกค้า relate ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขา part of something เขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ relate ได้กับ story ของบริษัทรู้จักทุกคนสื่อสารตลอดเพิ่มความเชื่อมั่นเราก็เลยเลือกที่จะสร้างทีม communication arm ขึ้นมาเราแทบจะผลิตหนังของตัวเองยังได้เลยนะทีมก็มีวิดีโอตลอดมีไลฟ์ Facebook ไลฟ์ออกมาพูดคุยกับลูกค้าตลอดมีพอดแคสต์มีอะไรของเราเองทั้งหมดเลยซึ่งมันก็ต่างกับธนาคารทั่วไปซึ่งเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเจ้าของคือใครหรือใครคือแบ็คของธนาคารแล้วเราจะไปใช้เวลา120 ปีสร้างความเชื่อมั่นเหมือนธนาคารมันก็ไม่ใช่ไม่มีทางทันในรุ่นเรา120เขามีเวลา120 ปีครับธนาคารเราก็เลยมีเวลาแค่3 ปี 3 เดือนจะทำยังไงให้ทุกคนทั้งประเทศรู้จักเราก็ต้องใช้การตลาดอีกวิธีหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งคือมันต้องสำคัญมากเลยว่าแบรนด์เรา stands for อะไร branding ก็สำคัญเหมือนกันซึ่งถ้า2 ผลิตภัณฑ์ออกมาเหมือนกันแล้วเราจะเลือกใช้อันไหนเราก็ต้องเลือกใช้อันที่มันควรคือแบรนด์ที่จะ differentiate product ที่มันเหมือนกันลองดูศึกษา Apple เนี่ยเขาขายคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่จริงๆเขาไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์นะจริงๆแล้วสมมติเวลาคนใช้ MacBook เขารู้สึกยังไงบ้างครับเวลาหรือถือ MacBook เดินไหนนะครับ Apple เขาไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์ที่เขาไม่เคยพูดนะครับว่าคอมพิวเตอร์เขาเร็วกว่าเขาอะไรกว่าคือทุกคนรู้เลยว่าถือ MacBook แล้วเขาเท่มากมันคือ ideology behind MacBook มากกว่าที่คนเขาซื้อหรือ Nike เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยขายแค่รองเท้าครับคือใครก็ทำรองเท้าได้เป็นแบบ same commodity เลย
แต่โหเขาการแบรนด์นี้เขาเก่งมากเขาไม่ได้ขายรองเท้าครับ Nike เขา honor athletes hero idol สมมตินักกีฬาที่แบบเราชื่นชอบมากปรากฏว่านักกีฬาเราใช้ Nike ครับเขา honor athletes เขา honor hero มันไม่ใช่บริษัทขายรองเท้าทั่วไปซึ่งเขาขาย ideology behind รองเท้าครับเขาไม่ได้ขายรองเท้าที่ทุกคนทำได้เหมือนกันผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าภายในแค่3ปี3เดือนตอนนี้แบรนด์ทุกแบรนด์เข้ามาหาเราหมดเลยผมว่าขอทำกับบิตครับได้ไหมสังเกตว่าแบรนด์ที่แบบเป็นนวัตกรรมใหม่ๆของที่มันเปลี่ยนโลกวิ่งเข้ามาหาเราหมดเลย IoT นะครับmodern form furniture แบบรุ่นใหม่ที่แบบปรับได้อะไรเงี้ยวิ่งเข้ามาหาเราหมดเลยซึ่งพอเรารู้ว่าเรามีแบรนด์ identity ที่มันเคลียร์มากๆเนี่ยปรากฏว่ามัน differentiate กับแตกต่างไปเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของฝังเมล็ดในหัวของลูกค้าคือวันนี้เขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการ Bitcoin เราเป็น first mover advantage นะครับเราโฆษณาทั้งประเทศคือเราคิดว่าการที่เราเป็นคนแรกที่ฝังเมล็ดนี่ครับว่า Bitcoin ต้อง Bitcup เนี่ยในหัวเนี่ยต้นทุน penetration cost มันต่ำแต่ถ้าเป็นคนที่2คนที่3เมื่อไหร่โอ้โหพอมันไปเปลี่ยนเมล็ด fab คําว่า fab มันใช้ไปแล้วหรือคําว่าเครื่องแบบ Clorox หรือแบบมันใช้ไปแล้วเนี่ยมันหรือถ้าคนไม่เคยทำอาหารแต่เคยเห็นแบบแบรนด์น้ำจิ้มอันเนี้ยตลอดเวลาไปที่ไหนก็เห็นแต่แบรนด์น้ำจิ้มอันนี้แต่วันหนึ่งที่เขาอยากจะทำอาหารขึ้นมาเขาเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีแบรนด์น้ำจิ้มเต็มไปหมดเลยเขาต้องเลือกอันที่เขาเห็นตลอดเวลาเห็นมาตลอดในอดีตเพราะเขาเชื่อมั่นในแบรนด์นี้แบรนด์อื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเช่นเดียวกันบิตคอยน์คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องซื้อบิตคอยน์ต้องใช้มันในอนาคตแต่พอเขาเห็นบิตคับเรื่อยๆพอวันหนึ่งที่เขาต้องซื้อบิตคอยน์ขึ้นมาเขาไม่กล้าใช้ที่อื่นหรอกครับโอนเงิน10 ล้าน5 ล้านเขาต้องใช้อันนี้แหละที่ไปที่ไหนคนก็พูดถึงแต่แบรนด์เนี้ยไปที่ไหนเพื่อนเขาก็ใช้แต่แบรนด์เนี้ยเขาถึงจะนอนหลับถูกไหมครับมันอยู่ในหัวของทุกคนไปแล้วกลยุทธ์เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วเนี่ยแบรนด์การสร้างแบรนด์ของคุณท็อปก็คือการทั้งให้ความรู้การเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นขึ้นมารวมถึงการที่เรารู้สึกมันทัชได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เกิดแบรนด์เข้ามาอยู่ในหัวเราจริงๆนะคะนึกถึงบิตคอยน์นี่แบบลอยขึ้นมาเลยนะคะว่าต้องบิตครับเนี่ยนะคะทีนี้ในส่วนของทิ้งท้ายนิดนึงอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของตอนนี้ที่เรียกว่าทุกคนประสบวิกฤตเดียวกันค่ะคุณท็อปก็โควิดมาหลายระลอกทีเดียวนะคะแล้วก็ระบาดหลายรอบส่งผลกระทบหนักมากๆเลยให้กับหลายธุรกิจค่ะบางธุรกิจก็เรียกว่าล้มหายตายจากไปเลยก็มีนะคะทีนี้อยากให้คุณท็อปเนี่ยฝากนะคะกำลังใจดีๆให้ธุรกิจที่เขากำลังประสบภาวะวิกฤตนะคะก้าวผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาได้เนี่ยอยากจะให้กำลังใจกับธุรกิจเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะความจริงผมตื่นเต้นมากนะครับกับอีก10 ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้ของโลกนะครับผมบอกได้เลยครับว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ย wealth accumulation เนี่ยหรือการสะสมความมั่งคั่งเนี่ยในอีกแค่10 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเยอะกว่า100 ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราคิดว่ายุคที่แล้วบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่าง CP นะครับเขา accumulate wealth ได้เยอะเนี่ยใน 2-3 generation ที่ผ่านมาผมบอกได้เลยครับอีก10 ปีจะเยอะกว่า100 ปีในอดีตโอกาสมีแต่มากขึ้นนะครับอย่าคิดว่าคนยุคที่แล้วเอาโอกาสเราไปหมดแล้วนะครับคือโลกเนี่ยมันโลกใบนี้เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าที่เราคิดนะครับไม่ได้แย่ลงลองดูการเปลี่ยนแปลงแค่ generation to generation นะครับลองดูแค่ยุคแรกเบบี้บูมเมอร์ยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยรู้ไหมครับอายุขัยคนเมื่อก่อนในยุคแรกเนี่ยส่วนใหญ่ดีไซน์มาไม่เกินอายุอยู่ไม่ถึงไม่เกิน30อายุขัยตอนนี้อายุขัยคนอยู่ที่70 80 90อีกหน่อยคง100นะครับความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะครับอันที่2คืออะไรครับลองดูจากเบบี้บูมเมอร์ยุคนั้นเนี่ยมารดาที่คลอดลูกเนี่ย 50% คือนะครับเด็กที่คลอดมาได้เนี่ยอายุไม่เกิน5ขวบต้องเสียชีวิตนะครับหรือการเสียชีวิตจากดิซาสเตอร์ต่างๆอุทกภัยต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ายุคนี้อุทกภัยจะน้อยลงนะครับแต่เรามี detection system เทคโนโลยีที่บอกเราเตือนเราล่วงหน้าให้เราเตรียมตัวเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นการเสียชีวิตก็น้อยลงเด็กตอนนี้ทุกคนคลอดลูกมาไม่มีปัญหานะครับเทคโนโลยี advanced มากนะครับมารดาไม่เสียชีวิตเด็กอายุเกิน5 ปีกันส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะเรื่องของฟู้ดอาหารมีเพียงพอในยุคที่แล้วคือยุคที่แล้วเนี่ยยุคเบบี้บูมเมอร์หัวของมนุษย์ในยุคนั้นคือคิดอย่างเดียวเลยจะทำยังไงให้อยู่รอดแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับมันคือจะทำยังไงให้โลกเราดีขึ้นมันเกินความอยู่รอดไปแล้ว
เบสิกนีดมัน cover หมดแล้วมัน abundance หมดทุกอย่างแล้วเมื่อก่อน communication มันเข้าไม่ถึงมันแพงพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บโทรกันไม่ยอมวางเห็นหน้ากันมัน abundance มันเข้าถึงหมดทุกคนได้ฟรีแล้วอีกหน่อยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตก็ฟรีอินเทอร์เน็ต from the sky มีทั้ง Starlink ของ Elon Musk ลงมาจาก Low Orbit ของโลก Google Loon Facebook .internet.org เป็นเครื่องบินส่งอินเทอร์เน็ตลงมาจากท้องฟ้าเลยอินเทอร์เน็ตจะฟรีไฟฟ้าก็จะฟรีเพราะว่าโซลาร์แพเนลผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าเห็นจาก Data ใน40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกลง250เท่าตัวตอน1977อยู่ที่77ดอลลาร์2017อยู่ที่ 0.30 30เซนต์ไม่ถึง1ดอลลาร์ด้วยซ้ำไปถูกลงมา250เท่าถ้าเรายังโตในเรทนี้อีกหน่อยไฟฟ้าก็จะฟรีภายในปี2023รถยนต์ไฟฟ้าก็จะมาแทนที่รถยนต์น้ำมันอีกแล้วอีกแค่2ปีเองจะถูกกว่ารถยนต์น้ำมันพาวเวอร์ด้วยแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าได้ไม่อั้นรถเทสลาคันใหม่เดี๋ยววิ่งไปกับเชียงใหม่ได้แล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องชาร์จเลยนะครับซึ่งพวกนี้มันคือ abundance ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยไม่โดยที่ไม่ใช้ energy มันก็เมื่อก่อนก็ไม่ abundance ต้องล่าปลาวาฬมาเพื่อที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำมันมาใช้เป็นเทียนไขพอมีไฟฟ้าปุ๊บมันก็ abundance เปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันได้เลยคือผมอยากจะบอกว่าโลกเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีกว่าที่เราคิดนะครับไอ้ absolute poverty มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของมันเรื่อง absolute poverty เนี่ยมันน้อยลงแต่ relative poverty มันมากขึ้นคือเกิดสิ่งที่เรียกว่า digital divide นะครับคือทุกคน basic needs จะ cover หมดชีวิตการเป็นอยู่จะดีขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนเข้าถึงช็อกโกแลตได้หรือน้ำแข็งได้เนี่ยเป็นคนรวยแล้วเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชานะครับแต่ยุคนี้ทุกคนเข้าถึงช็อกโกแลตเข้าถึงน้ำแข็งหมดเป็น basic needs แล้วมัน abundance มนุษย์เราเก่งมากในการสร้างอะไรที่มันขาดแคลนเนี่ยเราคิดค้น abundance ขึ้นมาอย่างรู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยผลิตเพชรได้แล้วไม่ใช่เพชรปลอมนะครับเพชรจริงผมเห็นล่าสุดเนี่ยเพชรทั้งวงแค่ช่วงวงตรงนิ้วก็เป็นเพชรทั้งหมดเลยครับจะเอากี่กะรัตมันผลิตได้หมดแล้วมัน abundance หมดแล้วครับตอนนี้อีกหน่อยคงผลิตทองคำได้ด้วยที่มันเป็นทองคำจริงๆเลยเร่งเปลี่ยนยูเรเนียมหรือเป็นอะไรเป็นทองคำให้มันได้อย่างเงี้ยครับคือมนุษย์เราเก่งมากในการสร้างสิ่งที่ขาดให้มันเต็มให้มันล้นผลิตได้ไม่อั้นนะครับแต่ relative poverty จะมากขึ้นคือคนที่ผลักดันโลกไปข้างหน้าไอ้คนที่สร้าง abundance ได้เนี่ยจะได้ประโยชน์มหาศาล wealth accumulation จะวิ่งเข้าไปหาคนส่วนน้อยนั้นที่สามารถ master technology ได้เพราะว่าเทคโนโลยีคือเวทมนต์สำหรับทุกคนคนทุกยุคทุกสมัยเราไม่เคยมี abundance ทางด้านไฟแสงพอคนที่คิดคนไฟฟ้าได้เปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันได้นะครับมันสร้าง abundance กับคนส่วนใหญ่ให้คนส่วนใหญ่ชีวิตกันมันอยู่ดีขึ้นแต่คนที่คิดค้นคอมพิวเตอร์ได้ไฟฟ้าได้อินเทอร์เน็ตได้มือถือได้เป็นมหาเศรษฐีมหาศาลนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยเป็นเทคโนโลยี user เนี่ยก็ไม่ได้ benefit ขนาดนั้นกับ wealth ที่จะ trickle down ลงมานะครับถ้าเรานับ10วิในใจเนี่ยภายใน10วินาทีนั้นเนี่ย Apple เขาทำเงินไป1ล้าน7แสนบาททุก10วินาที Google เขาทำเงิน6แสนบาททุก10วินาทีเขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่า exponential winner นะครับคือผู้ชนะสำหรับโลกที่มันเปลี่ยนไปโลกใหม่ที่เรียกว่ายุค internet century ในขณะเดียวกันถ้าเรานับ1ถึง10ใหม่ในใจค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกเนี่ยทำเงินได้แค่6สตางค์นะครับซึ่งกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือ exponential loser ผู้ที่เสียเปรียบจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแต่ exponential loser เนี่ยความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะเราใช้ innovation ใหม่ๆที่มัน abundance จาก exponential winner นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยผมมองว่าถ้าโควิดมาเนี่ยมันเป็นการเร่งการปรับตัวให้กับคนเปลี่ยน mindset นะครับหลายๆอย่างเนี่ยเช่นเราจะบอกว่าควรจะขึ้น cloud ได้แล้วพูดมา 4-5 ปีไม่เปลี่ยนเกิดโควิดปุ๊บขึ้น cloud ใน1เดือนเรียนออนไลน์ได้แล้วพูด 4-5 ปีไม่เปลี่ยนกดโควิดปุ๊บ1เดือนเรียนออนไลน์ได้เลยมันเป็นการเร่งนะครับทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อก่อนคนไม่เคยใช้ Grab สั่งอาหาร e-commerce สั่งอาหารพอเกิดโควิดปุ๊บมันคือ force disruption ที่บังคับให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งความจริงมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่มันทำให้เร่งความเร็วนะครับให้เปลี่ยนเร็วขึ้นแล้วหลายๆธุรกิจที่ยื้อไว้เพราะว่าเราลงทุนมาเยอะแล้ว infrastructure อะไรลงทุนไปหมดแล้วเนี่ย
เขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันแต่พอเกิดโควิดเนี่ยมันคือการล้าง legacy system ออกแล้วมันจะสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างถ้าให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆเนี่ยสมมติคนที่ลงทุนในการสร้างเทียนไขมาทั้งชีวิตเนี่ยพอไฟฟ้ามาแล้วลึกๆเขาก็ต้องไปล็อบบี้อะครับล็อบบี้อยู่แล้วเขาลงทุนไปในเทียนไขเยอะแล้วจะให้เขามาสร้างไฟฟ้าเขาก็ต้องเอาสร้างเทียนไขที่มันใหญ่ขึ้นที่มันยาวขึ้นก่อนจุดไฟให้นานขึ้นก่อนมันไม่มีทางเกิดไฟฟ้าในเมืองไทยได้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำนะครับมันถึงจะเกิดไฟฟ้ามันไม่ได้สร้างบนเทียนไขอะไฟฟ้าเพราะฉะนั้นพอเกิดโควิดปุ๊บมันทําให้เทียนไขมันไม่เวิร์กแล้วครับมันอินฟราสตรักเจอร์มันพังมันคลีนอัพหมดเนี่ยสุดท้ายมันเป็นการฟรีอัพเวลาคนเพื่อที่จะแล้วก็เปลี่ยน mindset ด้วยเพราะมันเคยมีครับบางทีพูดแทบตายเนี่ยคนก็ไม่เปลี่ยนแต่พอประสบทีนึงเขาต้องประสบก่อนพอประสบความคิดถึงเปลี่ยนนะครับพอโควิดมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนพอทำให้คนประสบเนี่ยพอ mindset เปลี่ยนเนี่ยมันคือการสร้างโอกาสให้เขาปรับตัวนะครับแล้วก็สร้าง business model ใหม่สร้าง infrastructure ใหม่ที่เหมาะกับโลกอนาคตที่เรียกว่ายุค internet centricนะครับเช่นธนาคารเมื่อก่อนต้องมีสาขา ATM เครื่องนับเงินปรากฏว่าเกิดโควิดนะครับคนไปใช้เงินออนไลน์มากขึ้นสาขาลดลง ATM ลดลงถามว่าถ้าไม่เกิดโควิดสาขาต้องลดลงไหมก็ต้องลดลงอยู่ดีในอนาคต ATM มันก็จำนวน ATM ต้องลดลงไหมก็ต้องลดลงอยู่ดีในอนาคตแต่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้ยังไงถ้ามันยื้อไว้นะครับพอเกิดโควิดมันคือ force disruption ที่ทำให้มันควรจะทำต้องนานแล้วเนี่ยให้มันเปลี่ยนให้เร็วขึ้นซึ่งผมมองว่ามันคือเรื่องดีนะครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงมันคือทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งลองถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยตอนนี้อเมริกาก็ปริ้งกันออกมาเยอะมากๆเลยนะครับ 1.9 ทริลิลียนดอลลาร์สติมูลัสแพ็กเกจที่ผ่านคอนเกรสไปล่าสุดเนี่ยมันเท่ากับ 40% ของดอลลาร์ทั้งหมดที่ออกมาในอีโคโนมีของเราเนี่ยภายในแค่12เดือนเพราะเขาอุ้ม SME ไม่ใช่อุ้มแบงค์เหมือนปี2008แต่แค่ภายในปี2008เนี่ยอเมริกาทำ QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยออกเงินปริ้นกันออกมาเป็นหลัก billions of dollars แค่อุ้มแบงค์25แบงค์ตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากอุ้มแบงค์เสร็จเนี่ยเศรษฐกิจโอ้โหเป็น10-12ปีที่ทุกคนไม่สามารถเถียงได้เลยว่าพวกเรา enjoy กันมากเศรษฐกิจโตอย่างมหาศาลเพราะปริ้นเงินแบบมหาศาลขนาดนั้นแต่นั่นคือแค่ trillions of dollars billions of dollars แค่นั้นเองยุคนี้เนี่ยโควิดเนี่ยเราพูดถึง trillions of dollars แล้วนะครับเงินที่มันออก QE 1ใช้เวลา2ปีปัจจุบันเราปริ้นเงินเท่ากับ QE 1ภายใน1วันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราหาวัคซีนเจอทุกคนฉีดวัคซีนหมดอีโคโนมีกลับมายืนได้ใหม่ท่องเที่ยวได้ใหม่มีร้านอาหารโรงแรมเปิดได้ใหม่แต่เงินที่อยู่ในอีโคโนมีมันหลัก trillions of dollars แปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้10ปีที่เราคิดว่าเรา enjoy ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอีก10ปีข้างหน้าเราจะยิ่ง enjoy กว่าเดิมอีกเพราะเงินมันออกมาเยอะมากนะครับเงินสะพัดขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะโตขนาดไหนถ้าเราจับนะครับทิศทางถูกผมก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นการมาของสิ่งใหม่ทั้งนั้นเลย 5G blockchain AI IoT big data นะครับ quantum computing นะครับ solar supremacy cloud นะครับทุกอย่างที่อยู่บน cloud อินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงทุกคนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วคิดดูว่าประชากรเมื่อก่อนอยู่ 3.5 พันล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตอนนี้ 8,000 ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วทุกคนเนี่ยเป็น entrepreneurby design เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอยู่แล้วแต่พอเขามี tools ที่เข้าถึงหมดที่ทุกอย่างอยู่บน cloud แล้วในอนาคตเนี่ยทุกอย่างสามารถเป็น pay as you go pay per use ได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โห innovation ใหม่ๆคิดว่าไอเดียที่มันจะเกิดขึ้นทุกวินาทีเนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วสิ่งใหม่ๆที่จะออกมาให้กับโลกเราเนี่ยนะครับมันจะขนาดไหนโอกาสที่ทุกคนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ได้ฟรีเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วบวก creativity ที่มนุษย์เรามีบวกกับเมื่อก่อน 3.5 พันล้านคนคิดเนี่ยกลายเป็น 8,000 ล้านคนช่วยกันคิดช่วยกันทำโอ้โหผมว่ามันจะเป็นอีก10ปีที่บวกกับเงินที่มันสะพัดมากๆนะครับผมตื่นเต้นมากๆอยากไม่อยากให้ทุกคนกระพริบตาเลยและนี่คือบทพิสูจน์ความคิดต่างของคุณท็อปนะคะที่ทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดความท้าทายกับประตูโอกาสบานใหม่ๆจากวันนี้ไปอีก10ปีข้างหน้าอยู่ที่ใครจะคว้าโอกาสและไปต่อให้ไกลขึ้นและอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคนแบบไหนที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อค่ะเพราะบริษัทคือค่าเฉลี่ยของคนนั่นเองรอติดตาม EP หน้าคุณท็อปจะมาบอกกลยุทธ์เด็ดๆนะคะในการบริหารองค์กรและทีมงานอย่าพลาดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ